โอ้ยจะปีใหม่แล้วทุกคนก็แบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอดูว่าจะไปเที่ยวไหนดีนะคะแต่ว่าคนที่ทำธุรกิจออนไลน์ก็จะต้องหาคอนเทนต์โพสต์เนาะนะคะวันนี้มาดู7ไอเดียค่ะของคอนเทนต์ต้อนรับปี2021ที่จะถึงนี้แน่นอนเริ่มต้นปีใหม่ก็ต้องมาคิดแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทำคอนเทนต์อะไรดีวันนี้เลยมาให้แนะนำ7ไอเดียของคอนเทนต์ที่น่าสนใจและรับรองเลยว่าจะได้ engagement ที่ดีมากๆเลยจ้าอ่ะมาดูคอนเทนต์รูปแบบแรกอันนี้ซอยชอบเขียนมากๆเลยก็คือคอนเทนต์ที่สรุปสิ่งต่างๆนะคะจากปี2020ที่ผ่านมานะคะก็ถ้าเกิดว่าเพจเรานะคะเน้นการทำ personal brand ก็ควรจะทำคอนเทนต์รูปแบบนี้อย่างเช่นปีที่แล้วซอยก็บอกว่า19สิ่งที่โซอี้ได้เรียนรู้เรื่องการขายในปี2019ที่ผ่านมาโอ้โหคนแชร์เยอะมากนะคะเดี๋ยวจะต้องทำอีกละสรุปนะคะสิ่งที่โซอี้ได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องการตลาดหรือเรื่องการขายในปี2020ที่ผ่านมาคนก็จะมาตามอ่านของเราค่ะเพราะเขาอยากจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยถ้าเราทำ personal brand เนาะเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ได้เป็นไอเดียของเขาด้วยนะต่อไปคอนเทนต์รูปแบบที่2นั่นคือNew Year Solution เป็นการตั้งเป้าหมายการพัฒนาตัวเองบางคนบอกว่า New Year New You เอ้ยเราจะทำอะไรดีนะคะในปีหน้านะคะอันนี้ยอดนิยมมากคนชอบอ่านแล้วก็แชร์นะคะเวลาเราเขียนเนี่ยมันช่วยเสริมภาพลักษณ์ของเราด้วยนะให้เราดูสมาร์ทนะว่าเรามีการตั้งเป้าหมายนะโอเคอย่างเช่นเทคนิคต่างๆในการใช้ชีวิตหรือเทคนิคการออมเงินหรือเราตั้งเป้าเรื่องสุขภาพนะคะตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าฉันตั้งมา7รอบ7ปีที่ผ่านมาคือเรื่องลดน้ำหนัก ก็ตั้งใหม่กันทุกปีไม่รู้จะลดได้แล้วหรือยังนะคะมีใครตั้งเป้าหมายเรื่องไหนบ้างไหนแชทกันเข้ามาให้ดูหน่อยค่ะเป้าหมายของปีหน้าของเรานะต่อไปคอนเทนต์รูปแบบที่3นะคะก็คือการคาดการณ์ค่ะสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในปี2020หรือเกี่ยวเรื่องเทรนด์นะคะอย่างโซอี้ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงเทรนด์ธุรกิจนะคะในปี2021นะคะหรือเทรนด์การตลาดดิจิตอลในปี2021นะซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันอาจจะเกิดจากการวิเคราะห์ของเราเองหรือดูเทรนด์โลกประกอบด้วยนั่นเองนะคะต่อไปคอนเทนต์รูปแบบที่4พลาดไม่ได้สายมูก็มาใครเป็นสายมูไหนพิมพ์หนึ่งเข้ามากันให้หน่อยนะคะสายมูเขาบอกว่าเฮ้ยคอนเทนต์ต้องมาแบบนี้ดูดวงสีมงคลปีชงของแก้ชงไหว้แก้ชงที่ไหนดีนะคะคนไทยเนี่ยต้องบอกเลยเราไม่ได้งมงายนะคะแค่หาที่พึ่งทางใจแค่นั้นแหละนะคะคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าสีมงคลปี2021จะเป็นสีอะไรนะคะปีใหม่นี่ต้องเบอร์ใหม่หรือเปล่าหรือต้องงานใหม่น้องๆแถวนี้แบบว่าเอ๊ะงานใหม่หรือเปล่านะคะทีมงานเรามาเช็คกันนะคะว่าเราเนี่ยเข้าข่ายปีชงเบอร์ชงอะไรหรือเปล่านะคะสายตัวเลขตอนนี้ก็มาแรงเนาะนะคะต่อไปคอนเทนต์รูปแบบที่5ก็คือแคมเปญหรือโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับใครก็ตามนะคะที่ทำธุรกิจอยู่บนโลกออนไลน์นะคะก็แน่นอนพลาดไม่ได้พวกแคมเปญลดราคาปีใหม่ปีเก่าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแน่นอนก็จะต้องมีการลดแหลกแจกแถมลูกค้าขาช็อปเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่แล้วค่ะนะคะต่อไปอันที่6นะคะก็คือไอเดียของขวัญปีใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โซอี้ก็มักจะเซิร์ชเวลาอยากจะซื้อของขวัญให้ใครเช่นของขวัญปีใหม่ของขวัญวันวาเลนไทน์นะคะซึ่งถ้าเราทำเป็น value content ออกมาก็จะทำให้คนเนี่ยสนใจแล้วก็สามารถแชร์ออกไปนะคะหรืออาจจะไทอินเป็นสินค้าของเราด้วยก็ดีไม่ใช่น้อยเนาะต่อไปคอนเทนต์รูปแบบที่7นั่นก็คือการประชาสัมพันธ์อีเวนต์ต่างๆนะคะเช่นคอนเสิร์ตเฟสติวัลต่างๆคนก็แบบเล็งหาที่เที่ยวแล้วนะคะแล้วก็มีอีกคอนเทนต์หนึ่งที่ซีแอบบอกว่าโพสทีหลายคนแชร์เยอะทุกทีคือตารางวันหยุดประจำปี2021โอ้โหคุณลองดูโพสตารางวันหยุดปุ๊บทุกคนแชร์ออกไปเยอะมากนะคะเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าหยุดวันไหนเขาจะได้จองที่เที่ยวที่พักได้ถูกอ่ะได้กันไปเต็ม
7ไอเดียในการทำคอนเทนต์ต้อนรับปี2021